นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพรวมการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นที่น่าพอใจโดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาเพียงช่วงแรกที่มีประชาชนสนใจลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมากแต่ได้มีการแก้ไขแล้วรวมทั้งจากการเปิดสายด่วนดิจิทัลวอลเล็ต 1111ก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำการลงทะเบียนและตอบข้อซักถามของประชาชนพร้อมย้ำว่าแอปทางรัฐมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดแต่ขอความร่วมมือประชาชนดาวน์โหลดจาก Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android และ App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นแอปทางรัฐเป็นแอปของทางรัฐบาลเราใช้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่จะเก็บข้อมูลของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่มีข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่จะมีการรั่วไหลที่จะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้เลยครับมาตรฐานที่ใช้เป็นมาตรฐานสูงสุดเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ย้ำว่าระบบยืนยันตัวตนและฐานข้อมูลของแอปทางรัฐมีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดขอประชาชนอย่า กังวลแต่อาจไม่สะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตาอยู่บ้างซึ่งคนกลุ่มนี้สามารถมาใช้บริการที่จุดช่วยเหลือลงทะเบียนแอปทางรัฐที่มีอยู่กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศได้สแกนใบหน้าก็มีความปลอดภัยนะครับจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือผู้ที่มีความพิการทางด้านสายตาที่ไม่สามารถขยับหน้าบางทีต้องให้คนช่วยอันนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดีครับส่วนเรื่องอื่นๆถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่สะดวกก็สามารถไปจุดล็อกอินต่างๆที่เราได้กำหนดไว้ทั่วประเทศสำหรับสายด่วนดิจิทัลวอลเล็ต1111ปัจจุบันมีให้บริการประชาชนกว่า 30,000 คู่สายต่อวันพบปัญหาส่วนใหญ่ที่ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเช่นขั้นตอนการลงทะเบียนผู้รับเงินการลงทะเบียนร้านค้าการลงทะเบียนกรณีไม่มีสมาร์ทโฟนขณะที่ระบบจ่ายเงินหรือระบบเพย์เมนต์คาดว่าจะเริ่มได้ประมาณเดือนธันวาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน